ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเขาใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดแห่งความสุขที่มีคนอ่านหนังสือมีคนเล่าเรื่องจากหนังสือดีๆให้คุณได้ฟังกันวันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์มาถึงตอนที่17แล้วนะคะหนังสือที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีของมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยหนังสือที่เล่าเรื่องคนไทยสละไอไม้มาลายทอทหารซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12แคว้นในอดีตแล้วก็กระจายตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าจินแต่ก่อนจินเองก็มีหลายแว่นแคว้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าในยุคนั้นความเป็นชาติยังไม่ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความเป็นชาติมีแต่กลุ่มก้อนก๊กพวกเหล่าแม้ว่าบางครั้งแต่ละพวกแต่ละเหล่าจะเป็นพวกเดียวกันก็ตามเหมือนอย่างคนไทยที่ก็รักอิสระปกครองกันเองแต่ก็เป็นพวกไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นความสามัคคีจึงเป็นสิ่งสำคัญมากวันนี้ตอนที่17นะคะเรามาทวนความเดิมตอนที่แล้วกันก่อนดีกว่าความเดิมตอนที่แล้วเพ็กกุยไม่เห็นด้วยที่จะยกทัพไปตีแคว้นไทยแต่ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนใจลิบุนได้เพ็กกุยนี่คือจองหวนนะคะจินอ๋องสั่งให้ลิบุนยกทัพไปตีแคว้นไทยอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างทางลิบุนได้เซ็กโปซึ่งเป็นคนที่มีพละกำลังเรียกว่าเป็นคนที่แรงเยอะเป็นคนบ้าพลังนะมาเป็นทหารประจำตัวจันเสนกับพันอินฝ่ายไทยแอบไปดูทัพจินอยากจะดูว่าเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่แล้วก็ถูกจับได้พันอินถูกเซ็กโปฆ่าตายค่ะในขณะที่จันเสนถูกส่งกลับมาบอกข่าวแก่ฝ่ายไทยเพื่อที่ฝ่ายไทยจะได้สำนึกแล้วก็ตระหนักว่าทัพจินนั้นมีความยิ่งใหญ่เกรียงไกรเพียงใดเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเมื่อจันเสนมาถึงแคว้นไทยมาถึงฐานที่มั่นของทัพไทยจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าและการมาแอบดูทัพของฝ่ายจีนในครั้งนี้จะนำไปสู่อะไรติดตามได้เลยนะคะคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่17ค่ะเมื่อจันเสนมาถึงทัพ 5,000 ของตนก็เล่าเหตุการณ์ที่ตนได้พบมาให้ทงผาฟังและเมื่อเล่าถึงพันอินซึ่งยอมตายแทนตนจันเสนก็ร้องไห้ให้ข้าได้ไปดูทัพจินบ้างสูจงนำคน 5,000 ของเราเดินต่อไปข้าจะรออยู่ข้างหน้าธงผากล่าวแก่จันเสนแล้วธงผาก็ขับม้าไปตามลำพังอีก2วันก็พบกองทัพลิบุญธงผากำบังตัวอยู่ในป่าและสังเกตทัพของลิบุญเรื่อยไปก็ได้เห็นว่าตอนกลางของทัพลิบุญนั้นเป็นกองเสบียงแล้วก็มีหญิงติดตามมาในกองทัพเป็นอันมากสำหรับทหารนั้นมีประมาณ40,000แล้วถงผาก็กล่าวแก่ตนเองว่าข้าได้มาเห็นแล้วก็ควรจะเอาศีรษะทหารจีนเป็นของขวัญเสียก่อนจะกลับไปแล้วถงผาก็ติดตามกองทัพของลิบุญต่อไปขณะนั้นอากาศร้อนถงผามิได้ใส่เสื้อแต่ใช้ผ้าโพกหัวเมื่อมาถึงทุ่งกว้างแห่งหนึ่งถงผาขึ้นไปยืนม้าเพื่อที่จะดูทัพของลิบุญอยู่บนเนินลิบุญเห็นดังนั้นก็กล่าวแก่เทียหยกว่าคนที่ยืนม้าเฉยอยู่บนลูกเนินนั้นคงจะเป็นทหารไทยที่มาสอดแนมอีกสูจงไปจับตัวมาเส้นธงของเราซะต่อไปคนไทยจะได้ไม่บังอาจนั่งม้าดูทัพของเราอีกเทียหยกก็ขับม้าออกไปตามคำสั่ง
พอไปถึงก็จำได้ว่าเป็นคนที่ตนเคยพ่ายมาก่อนในการประลองฝีมือที่โลยางเทียหยกเห็นดังนั้นก็กลัวนะคะชักม้า กลับมาแจ้งแก่ลี่บุญบอกว่าคนที่มายืนม้าอยู่นั้นคือธงผาคนที่ไปโลยางกับกุมภาวาที่ชนะหมดทุกคนเลยในการประลองเซกโปได้ฟังดังนั้นก็กล่าวแก่ลี่บุญบอกว่าธงผานี้ข้าได้ยินทหารในกองทัพของเรากล่าวถึงอยู่เสมอว่าเป็นคนมีฝีมือของแคว้นไทยข้ารำคาญมานานแล้วที่ได้ยินชื่อนี้บ่อยๆพบตัวจริงวันนี้ก็ดีแล้วข้าจะจับตัวมาให้ได้หากไม่ยอมให้จับข้าก็จะเอาศีรษะมาแล้วเซกโปก็พุ่งทวนไปจากที่ที่ยืนม้าอยู่ทวนไปปักอยู่ข้างม้าของธงผาธงผาก็รำพึงกับตนเองบอกว่าจินคนนี้นี่มีกำลังผิดคนทั้งปวงข้าจะต้องฆ่าเสียแล้วธงผาก็ชูดาบขึ้นเป็นการท้าเอาละต่างคนต่างต้องการชีวิตของกันและกันเซกโปขับม้าตรงมายังธงผาทั้งสองคนก็สู้กันอยู่ครู่ใหญ่แล้วธงผาก็ดึงม้าถอยออกไปถามคู่ต่อสู้บอกว่าสู้เป็นนักสู้ที่มีฝีมือเมื่อข้าไปโลยางเหตุใดเราไม่ได้พบกันเซกโปก็บอกว่าข้าไม่ใช่คนโลยางข้าเป็นชาวกังไสชื่อเซกโปไม่มีคนจินสู้ข้าได้จงยอมให้ข้าจับเสียโดยดีคนกังไสกับคนไทยไม่ใช่ข้าศึกกันเหตุใดจะมารบกับพวกเราจงกลับไปเสียแต่เซกโปบอกว่าธงผาสู้จงให้ข้าจับโดยดีหาไม่สู้จะต้องตายข้ามาในทัพจินเพื่อให้คนทั้งปวงได้เห็นฝีมือชื่อของข้าจะได้มีคนกล่าวถึงทั่วไปถ้าเช่นนั้นข้าก็จะต้องฆ่าสู่แล้วธงผากับเซกโปก็เข้าต่อสู้กันอีกคราวนี้เซกโปรุกธงผาหนักขึ้นจนม้าของธงผาถอยไปหลายวาแล้วก็ทำท่าเหมือนกับจะล้มลงทหารจินที่ดูอยู่แต่ไกลก็หัวร้องให้แก่เซกโปเสียงดังประหนึ่งฟ้าถล่มนกสองคู่ตกจากอากาศมาตายอยู่เบื้องหน้าม้าของธงผาเซกโปก็ร้องบอกธงผาว่าแค่เพียงเสียงกองทัพของจินยังทำให้นกตกใจตกลงมาตายแล้วคนไทยจะไปสู้อะไรกับกองทัพจินธงผาก็ฟาดฟันเซกโปหนักขึ้นพร้อมกับบอกว่าทัพจินยกมามากข้าพอใจนักคนรุกรานจะได้ตายมากขึ้นแล้วทั้งสองก็สู้กันอีกเซกโปรู้สึกว่าธงผานี่ไม่เบาเลยทีเดียวเป็นคนที่มีกำลังมากเหลือเกินนะคะก็บอกว่าสูจงยอมให้ข้าจับโดยดีแล้วข้าจะให้ลิบุญตั้งสูเป็นทหารเอกข้าเองก็หาใช่ชาวจีนไม่ลิบุญยังตั้งให้ข้าเป็นทหารเอกประจำตัวธงผาตวาดไปว่าสูมีฝีมือเสียเปล่าแม้ธรรมะที่สูขี่ยังดีกว่าเกิดเป็นคนแล้วฉะไหนยอมไปเป็นทาสเล่าเซกโปก็เข้าฟาดฟันธงผาหนักยิ่งขึ้นธงผาก็นึกในใจว่าชาวกังไสคนนี้เนี่ยมีกำลังเข้มแข็งน่าเสียดายฝีมือแต่ก็คงจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วธงผาก็ฟาดฟันเซกโปแรงขึ้นจนม้าของเซกโปเนี่ยถอยหลังไปลิบุญเห็นเซกโปไม่อาจจะเอาชนะธงผาได้ก็สั่งให้ขบวนทัพโอบไปทางหลังเนินเพื่อล้อมธงผาไว้ธงผาเห็นดังนั้นก็ชักม้าหนีอ้อมลูกเนินไปเซกโปขับม้าไล่ตามพอพ้นทัพจินไปได้40เส้นธงผาก็กลับม้ามาต่อสู้กับเซกโปต่อไปอีกธงผามีอาการอ่อนกำลังลงเซกโปก็ฟาดฟันธงผาหนักขึ้นพร้อมกับร้องสำทับไปว่าจะยอมแพ้หรือว่าจะยอมตายธงผาตอนนี้อ่อนกำลังลงไปอีกแล้วก็พยายามที่จะชักม้าหนีเซกโปก็ขับม้าตามแล้วก็ชูดาบเตรียมที่จะสังหารแต่แล้วธงผาก็กลับชักม้าแล้วก็พุ่งม้ากลับมาที่เซกโปพุ่งม้ามาแบบเต็มฝีเท้าเต็มกำลังพร้อมกับชูดาบสูง
ทั้งคนและม้าปะทะกันโดยแรงคนขี่ตกจากหลังม้าทั้งคู่ส่วนม้านั้นก็ไปยืนนิ่งอยู่เหมือนจะรอว่านายของตัวใดจะรอดชีวิตมาขับขี่ตนต่อไปได้ตอนนี้ทั้งธงผาและเซ็กโปอยู่บนพื้นดินด้วยกันทั้งคู่ทั้งสองก็ยังฟาดฟันต่อสู้กันต่อไปโดยฝ่ายหนึ่งมีเสื้อเกราะแต่อีกฝ่ายหนึ่งตัวเปล่าในที่สุดเซ็กโปก็ถูกแทงที่ไหล่แต่บาดแผลกลับทำให้เซ็กโปฟาดฟันธงผาหนักยิ่งขึ้นและขณะนี้ทับจินกำลังใกล้เข้ามาอีกธงผาเห็นทับจินจะเข้ามาห้อมล้อมตนก็ลงดาบหนักยิ่งขึ้นจนกระทั่งในที่สุดเซ็กโปก็ล้มลงด้วยแรงดาบของธงผาบัดนี้ธงผายืนอยู่เหนือร่างของเซ็กโปและจะฟาดดาบลงไปเป็นดาบสุดท้ายเซ็กโปก็ร้องขึ้นว่าคนเก่งถ้าเก่งจริงฉะนั้นจะฆ่าคนเก่งด้วยกันธงผาก็รั้งดาบไว้ขณะหนึ่งแต่ตอนนั้นทับจินใกล้เข้ามาแล้วธงผาก็เลยบอกกับเซ็กโปว่าสูอาจจะมาศึกเพื่อชื่อเสียงแต่เราคนไทยทำศึกเพื่อความเป็นไทยข้าจะปล่อยสูไปไม่ได้เพราะสูมากับพวกที่รุกรานเราแต่ข้าจะไม่ตัดศีรษะสูดังที่ตั้งใจไว้เมื่อกล่าวเช่นนั้นธงผาก็แทงเซ็กโปถึงแก่ความตายขณะนั้นทัพของจินเข้ามาใกล้มากแล้วและระดมยิงมาธงผาจึงควบม้าหนีไปทหารจินก็ตรงเข้าไปนำศพของเซ็กโปไปยังลิบุนและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลิบุนก็กลัวธงผายิ่งนักเมื่อผู้ใดเอ่ยชื่อธงผาลิบุนถึงกับเหงื่อออกแล้วก็กรอกตาไปมาแล้วก็ห้ามมิให้ผู้ใดเอ่ยชื่อธงผาในกองทัพเป็นอันขาดเมื่อลิบุนเดินทัพต่อไปก็ถูกกองโจรของธงผาและจันเซนลอบโจมตีทั้งกลางวันและกลางคืนทหารจินที่ออกไปหาหญ้าให้ม้าและหาฟืนต่างไม่รู้พื้นที่ก็ถูกทหารไทยยิงตายเสียเป็นอันมากบางพวกก็ถูกไล่ล่าฆ่าฟันไม่มีเหลือกลับไปยังทัพใหญ่คือออกมาเมื่อไหร่ก็เป็นตายเมื่อนั้นเวลานั้นเป็นฤดูร้อนทัพของจินหาน้ำได้ไม่พอทหารอดน้ำก็ได้รับความยากลำบากยิ่งนักเมื่อกองทัพผ่านหมู่บ้านใดลิบุนก็เห็นหมู่บ้านนั้นๆถูกเผาหมดสิ้นจะเห็นคนไทยสักคนก็หาไม่และเมื่อลิบุนนำทัพผ่านหุบเขาแห่งใดก็ถูกกองโจรของธงผากราดธนูมาจากด้านบนเมื่อทหารจินติดตามขึ้นไปฝ่ายไทยก็เข้าโจมตีแล้วถอยเพราะมีจำนวนน้อยกว่าแต่ทหารจีนที่ติดตามขึ้นไปถูกธนูและหอกสิ้นชีวิตเป็นอันมากเพราะว่าเสียเปรียบที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ไม่ชำนาญพื้นที่เหมือนกับฝ่ายไทยลิบุนจึงต้องเดินทัพด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครั้นมาถึงเขาสามดาวลิบุนเห็นทัพไทยตั้งขวางอยู่ข้างหน้าก็ให้ทหารออกไปสอดแนมทหารก็กลับมาแจ้งว่าเป็นทัพใหญ่ของไทยมีกำลังประมาณ 20,000 ลิบุนก็หัวเราะแล้วก็บอกกับทหารว่าถ้าฝ่ายไทยไม่รบอย่างปีศาจอีกเราก็จะทำลายทัพคนป่าได้ในครั้งนี้แล้วก็สั่งให้ทหารเตรียมตัวเพื่อเข้าโจมตีทัพไทยในวันรุ่งขึ้นแต่เมื่อดวงตะวันขึ้นสู่ฟ้าทัพไทยก็หายไปลิบุนให้เกียงสุยนำทัพม้า 20,000 รีบตามทัพของกุมภาวาไปกุมภาวาเมื่อรู้ว่าทัพม้าของจินติดตามก็พาทหารหนีขึ้นไปบนไหล่เขาทัพม้าของเกียงสุยติดตามขึ้นไปกุมภาวาก็ให้ทหารออกสู้รบกับฝ่ายจินทหารม้าของเกียงสุยรบไม่สะดวกเพราะเป็นที่ป่าจะรุกไล่หรือว่าจะถอยอย่างอยู่ในที่กว้างก็ไม่ได้และม้าก็กลับเป็นเครื่องกีดขวางในการรบ
ทหารของเกียงสุยจึงถูกฆ่าฟันสิ้นชีวิตไปเป็นอันมากเกียงสุยจึงนำทหารถอยกลับส่วนฝ่ายกุมภาวาถอยทัพมาถึงช่องทางที่เรียกว่าช่องกวางคู่ซึ่งสองข้างเป็นหน้าผาชันและที่ปากช่องม้าวิ่งไม่ได้เพราะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็มีก้อนหินใหญ่น้อยกีดขวางที่นี่ลิบุญจะเอาทหารจำนวนอันเหนือกว่ามาใช้มิได้กุมภาวาจึงให้สีเผานำทหาร 5,000 คนออกไปสมทบกับกองโจรของธงผาแล้วก็โจมตีทัพลิบุญเมื่อเห็นสัญญาณไฟบนไหล่เขากุมภาวาบอกกับสีเมฆและกุชินว่าพรุ่งนี้ลิบุญจะมาถึงช่องเขานี้ข้าจะนำคนของเรายันไว้ลิบุญถือว่ามีทหารเหนือฝ่ายเรากว่า10เท่าคงจะตีฝ่าช่องเขานี้ไปถ้าสู่เห็นทัพจินไม่รักษาขบวนเมื่อใดจงระดมยิงจากไหล่เขาทั้งสองข้างสีเมฆกับกูชินนำทหารคนละ 2,500 ไปซุ่มอยู่บนไหล่เขาตามคำสั่งของกุมภาวาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกำลังระทึกทีเดียวเดี๋ยวกลับมาฟังต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเมื่อลิบุญเดินทัพเข้ามาในหุบเขาก็เกรงว่าจะมีทหารไทยซุ่มอยู่ก็ให้ทหารระวังตัวไว้แต่เมื่อเดินทัพมาหนึ่งวันก็ไม่เห็นทหารไทยเลยคนหวนรบอย่างโจรลิบุญหัวเราะแต่พอถึงปากเขาทัพของกุมภาวาก็ออกมาขวางไว้ลิบุญสั่งทหารเข้าโจมตีแต่ปรากฏว่าบริเวณนั้นเป็นช่องแคบแล้วก็มีก้อนหินใหญ่น้อยเกะกะอยู่ทั่วไปทัพไทยยึดพื้นที่ไว้ก่อนจึงต้านทัพจินไว้ได้แล้วก็ฆ่าทหารจินตายเป็นอันมากแต่ทหารจินหนุนเนื่องเข้าไปไม่ขาดเพราะว่ามีคนเยอะกว่าทหารจินพยายามจะข้ามช่องเขาไปให้ได้แต่ก็กลับถูกฝ่ายไทยฆ่าตายเกลื่อนกราดสีเมฆกับกูชินเห็นกองทหารม้าของลิบุญเฉยอยู่เพราะว่าไม่อาจจะผ่านช่องเขาไปได้สีเมฆกับกูชินให้ทหารประดมยิงไปที่กองม้านั้นม้าก็ล้มตายเป็นอันมากที่บาดเจ็บก็แตกตื่นวิ่งหนีไปภายในทัพของลิบุญตอนนี้ก็วุ่นวายทหารเหยียบกันตายเกลื่อนกราดแล้วก็ถอยร่นไปด้านหลังขบวนทัพด้านหลังก็พากันอลเวงตามไปด้วยกุมภาวาก็ให้ทหารจุดไฟขึ้นสีเผาจันเสนกับธงผาเมื่อเห็นสัญญาณไฟก็นำทหารเข้าโจมตีตลบหลังของกองทัพลิบุญแล้วก็ทำลายทหารจินต่อไปลิบองเห็นทหารฝ่ายตนแตกตื่นทหารด้านซ้ายหลบมาด้านขวาทหารด้านขวาหลบไปด้านซ้ายทับหน้าหนีไปทางด้านหลังและด้านหลังหนีไปทางด้านหน้าลีบองก็ขับม้าไปแจ้งแก่ลิบุญบอกว่าทัพของเราไปไม่เป็นขบวนแล้วต่างวิ่งไปวิ่งมาคนละทางทางปากเขาถอยไปหลังทัพทางหลังทัพหนีไปทางหน้าสุดจะบังคับได้สู่จงสั่งให้มารวมกันที่ธงแม่ทัพใหญ่เพื่อตั้งรับศึกไว้ไม่ให้เสียขบวนเถิดลีบุญก็สั่งให้ทหารขับม้าไปแจ้งแก่ทัพหน้าแล้วก็ทัพหลังให้มารวมกันที่ธงแม่ทัพใหญ่แล้วทหารจีนก็เรียงรายเป็นวงคอยป้องกันการโจมตีของฝ่ายไทยทหารจีนนั่งเอาเข่ายันที่พื้นดินแล้วก็เอาโล่ผนึกกันไว้ลูกธนูของฝ่ายไทยที่ยิงลงมาจากไหล่เขาก็ทำอันตรายแก่ทหารจีนไม่ได้ฝ่ายไทยจึงหยุดยิงแล้วทั้งสองฝ่ายก็เงียบกันอยู่บุญเห็นฝ่ายไทยเงียบอยู่นานก็กล่าวแก่ทหารของตนว่านอกจากธนูที่หมดพิษแล้วคนไทยมีอะไรจะระดมมาที่เราอีกหรือสมัยจูโกเหลียงทหารจีนกลับไปพูดกันว่าคนไทยมีเวทมนต์ส่งสัตว์มาทำร้ายทางอากาศได้ทหารจูโกเหลียงกล่าวเกินจริงเสียแล้วพอขาดคำพูดของลิบุญก็ปรากฏว่ามีเข่งและข้องเป็นจำนวนมาก
โยนมาจากไหล่เขาเข้าไปในขบวนทัพของจินงูจำนวนมากทั้งใหญ่และเล็กออกมาจากในนั้นทหารจินอลเวงอีกครั้งหนึ่งและเมื่อทหารจินอลเวงมากขึ้นงูก็ผงกหัวกัดทหารจินมากขึ้นทหารจินถูกงูกัดชั่วครู่หนึ่งก็ตายทำให้พวกที่ไม่ถูกกัดพากันหลบงูขบวนทัพก็แตกตื่นอีกครั้งฝ่ายไทยก็ถือโอกาสยิงธนูมาจากเชิงเขาอีกทหารจินล้มตายอีกเป็นอันมากเพราะงูกัดบ้างเหยียบกันเองบ้างถูกธนูของทหารไทยบ้างและก็ถูกทหารไทยไล่ฆ่าฟันอีกเป็นจำนวนมากครั้นกุมภาวาเห็นว่าทหารของฝ่ายตนเหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็ให้ทหารหยุดโจมตีแล้วก็ถอยไปตั้งมั่นที่ช่องเขาเมื่อกุมภาวาให้ทหารสำรวจความเสียหายก็ปรากฏว่าฝ่ายไทยเสียชีวิตไปทั้งสิ้นแค่20คนเท่านั้นเองฝ่ายลิบุญเมื่อทัพไทยถอนไปแล้วก็ให้ทหารของตนขุดคูป้องกันมิให้ทหารไทยลอบเข้าโจมตีอีกและลิบุญก็ให้ทหารยกหินใหญ่มากองเป็นกำแพงไว้เมื่อตรวจดูความเสียหายปรากฏว่าทหารจินเสียชีวิตไปถึง 30,000 เศษลิบุญนำทัพม้ามาทั้งหมด 40,000 เสียม้าไปคราวนี้ 20,000 เสียหายเทียบกันไม่ได้เลยทีเดียววันรุ่งขึ้นลิบุญก็ให้ทหารเดินหน้าต่อไปอีกแล้วก็แบ่งกำลังไว้ป้องกันแนวหลังและภัยจากไหล่เขาอย่างแข็งแรงส่วนทางด้านกุมภาวาก็ให้บุญปันลำพูนสีเมฆและคำศิลป์นำทหารผลัดกันเข้าขวางทัพจินไว้ที่ช่องเขาลิบองขับทหารเข้าไปหมายจะผ่านช่องเขาไปให้ได้ทหารจินนอนตายเกลื่อนกราดแต่ก็ไม่สามารถจะบุกผ่านทัพไทยไปได้ลิบุญโกรธร้องบอกทหารบอกว่าถ้าใครถอยจะตัดศีรษะเสียทหารจินก็โถมเข้าไปทางช่องเขานั้นอีกศพของทหารจินกองอยู่แน่นช่องเขานั้นโลหิตไหลดุดสายน้ำแต่ไม่มีทหารจินคนใดผ่านแนวของทัพไทยไปได้เลยพอตกเย็นลิบุญเห็นเหลือกำลังที่จะตีฝ่าไปได้ก็ถอยทัพออกมาตามเดิมพอตรวจดูความเสียหายก็ปรากฏว่าลิบุญเสียทหารไปอีก 20,000 ลิบองก็กล่าวแก่บิดาของตนว่าถ้าขืนผ่านช่องเขานี้ไปให้ได้ก็คงจะเสียทหารไปโดยไม่เกิดประโยชน์และทหารก็คงจะไม่พอใจขอให้บิดาถอยทัพไปหาทางเดินทางอื่นเถิดเราคงจะไปเหยียบเมืองลือได้เร็ววันกว่าที่จะผ่านไปทางช่องเขานี้แต่ลิบุญบอกว่าคนนำทางของเรารู้จักแต่ทางนี้ทางเดียวเพราะเป็นทางที่คนไทยใช้เดินสินค้าติดต่อถึงกันหากเราจะเดินทัพไปทางอื่นก็จะต้องอ้อมไปทางด้านเหนือหรือด้านใต้ซึ่งคนนำทางของเราไม่เคยไปเราลองโจมตีอีกครั้งหากเหลือกำลังจึงค่อยคิดแก้ไขต่อไปว่าแล้วลิบุญก็ให้ทหารบุกเข้าทางปากช่องเขาต่อไปแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้แล้วก็ทำให้ทหารจินสิ้นชีวิตไปอีกเป็นอันมากครั้นจะให้ถอยลิบุญก็อายจึงให้ตั้งมั่นเฉยอยู่บัดนี้อากาศที่ทหารจินหายใจเข้าไปก็เริ่มมีกลิ่นเนื่องจากศพทหารจำนวนที่มากมายสุดที่จะนับได้ได้ถูกนำไปฝังไม่เรียบร้อยคือศพเยอะแยะมากมายไม่สามารถที่จะฝังได้หมดแน่นอนว่าก็คงเริ่มส่งกลิ่นคงจะตลบอบอวลไปทั่วบริเวณเมื่อกุมภาวาเห็นลิบุญหยุดส่งทหารเข้าโจมตีอยู่ถึง3วันก็เชื่อว่าลิบุญคงจะเปลี่ยนเส้นทางเดินทัพกุมภาวาก็เรียกธงผาและสีเผามาบอกว่าลิบุญคงไม่กล้าส่งทหารเข้ามาตายในช่องเขานี้อีกแล้ว
คงคิดจะเดินทัพไปยังเมืองลือโดยอ้อมเทือกเขาไปถ้าเราลวงให้ลิบุญเดินทัพไปทางด้านเหนือได้ทัพของลิบุญก็จะไปพบกับความกันดารน้ำและไข้ป่าและตามทางเราก็จะโจมตีตัดกำลังได้อีกมากธงผาจงนำทหารไปดักไว้ทางด้านเหนือสีเผาเป็นผู้ช่วยเวลากลางคืนจงก่อไฟเอาไว้ให้มากเพื่อให้ลิบุญเข้าใจว่าเป็นทัพใหญ่ของเราเมื่อลิบุญนำทัพติดตามก็จงถอยเรื่อยไปและสูจงนำหนังวัวแห้งเย็บเป็นถุงบรรจุน้ำบรรทุกหลังม้าไปให้มากเพื่อให้ผ่านทางกันดารไปได้ตลอดส่วนข้าจะติดตามไปธงผาก็ถามกุมภาวาว่าเหตุใดสูจึงแน่ใจว่าลิบุญจะติดตามทัพข้าไปเมื่อรู้ว่าเราอยู่ข้างหน้าลิบุญจะไม่คิดอ้อมเทือกเขาไปทางใต้บ้างหรือแต่กุมภาวาเห็นว่าลิบุญเป็นคนที่มีทิฏฐิที่เขายังตั้งมั่นอยู่ทั้งที่รู้ว่าไม่อาจจะผ่านช่องเขานี้ไปได้ก็เป็นเพราะว่าถ้าถอยออกไปก็จะอายแก่ทหารของตนแต่ถ้ารู้ว่ามีกองทัพไทยอยู่ทางด้านเหนือลิบุญจะถือเป็นโอกาสถอยทัพไปโดยอ้างว่าเพื่อไปขับไล่ทัพด้านนั้นและถึงแม้ลิบุญจะเสียทหารไปมากแต่ส่วนที่เหลือยังเสมือนป้อมใหญ่ซึ่งลิบุญเชื่อว่าจะไม่มีทัพไทยไปทำลายได้โดยเหตุสองประการนี้ข้าจึงเชื่อว่าเมื่อสูนำทัพไปล่อไว้ลิบุญจะต้องติดตามไปอย่างแน่นอนนี่เป็นการคาดการโดยกุมภาวาที่ถือได้ว่าเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาถงผากับสีเผาก็นำทัพอ้อมไปล่อลิบุญตามคำแนะนำของกุมภาวาทางเทือกเขาด้านเหนือแล้วก็เตรียมน้ำบรรจุหนังวัวใส่หลังม้าไปด้วยเป็นอันมากเมื่อลิบุญตั้งค่ายเฉยอยู่6วันทหารก็มารายงานบอกว่าทางปลายเขาด้านเหนือมีทัพไทยตั้งอยู่เพราะว่าเวลากลางคืนเห็นกองไฟเป็นอันมากจากทัพนั้นแสดงว่าน่าจะเป็นทัพใหญ่ลิบุญได้ทราบดังนั้นก็กล่าวแก่นายกองทั้งปวงว่าเรามาอยู่ในหุบเขาเช่นนี้ก็เหมือนมาอยู่ในรูทัพไทยซึ่งคอยอยู่ป่าเขาย่อมได้เปรียบบัดนี้มีทัพไทยอยู่ในที่โล่งทางท้ายเขาด้านเหนือเป็นโอกาสของเราแล้วที่จะติดตามไปทำลายซะแล้วลิบุญก็ให้เคลื่อนทัพตามทัพของธงผาไปธงผาก็ถอยหนีพอตกกลางคืนธงผาก็ก่อไฟให้ลิบุญติดตามได้ถูกธงผากำชับคนของตนทุกคนให้กินรากไม้ที่เตรียมมาสำหรับป้องกันไข้ส่วนทัพจินไม่รู้พื้นที่และไม่ชำนาญการเดินป่าก็ถูกโจมตีตลอดทางทั้งในป่าและก็ตามช่องเขาโดยทหารจีนไม่รู้ว่าอันตรายมาจากที่ใดแล้วก็จะมาเมื่อใดทำให้ทหารจีนล้มตายลงเรื่อยๆและเมื่อติดตามทัพของธงผามาได้7วันหลีบองบุตรของลิบุญก็บอกว่าตอนนี้ทหารอดน้ำกันมากน้ำที่หาได้ตามทางก็ไม่พอเพียงที่จะดื่มกันและทหารจำนวนมากก็เป็นไข้อย่างแรงอีกด้วยลิบุญก็บอกว่าเมื่อทัพไทยหนีเราไปทางนี้ได้ก็แสดงว่าทางข้างหน้าจะมีน้ำพอใช้เพราะคนไทยรู้จักพื้นที่ดีความขาดแคลนเกิดขึ้นชั่วคราวจงให้ทหารอดทนเดินทางต่อไปเถิดส่วนความไข้นั้นในกองทัพของเราก็มีหมอรักษาอยู่มากคนและไข้เช่นนี้เมื่อชินเข้าก็จะหายไปเองเมื่อทัพจินเดินทางต่อไปปรากฏว่าน้ำยิ่งหายากขึ้นทหารก็เป็นไข้ป่าเพิ่มขึ้นทุกวันทหารจินต้องกินน้ำสกปรกที่มีโคลนตมน้ำบางแห่งดื่มเข้าไปก็เกิดพิษในร่างกายมีอาการคลุ้มคลั่งไล่ทำร้ายเพื่อนของตนเองจนในที่สุดก็ล้มตายน้ำบางแห่งเมื่อดื่มเข้าไปก็หมดกำลังล้มลงที่นั้นเองตัวแข็งลิ้นแข็งไม่อาจจะพูดอะไรได้อีกแต่กระนั้นก็ตามเมื่อทหารจินเห็นน้ำก็พากันวิ่งไปแย่งกันดื่มถึงฆ่าฟันกันตายก็มากนอกจากทหารแล้วบรรดาหญิงและครอบครัวของทหารจินที่มากับกองทัพ
รวมทั้งพ่อค้าที่ติดตามมาเพื่อซื้อเฉลยศึกไปขายก็ตายลงเป็นอันมากในระหว่างทางนี้ม้าก็ตายเสียอีกเกือบครึ่งหนึ่งด้วยทางด้านของกุมภาวาเมื่อรู้ว่าลิบุญติดตามทัพของธงผาไปก็ยกทัพตามไปห่างๆทัพไทยติดตามทัพจินไป20วันก็เห็นซากศพของจินเกลื่อนกราดไปตลอดทางในวันที่21กุมภาวาเห็นเทือกเขาอยู่ข้างหน้าก็รู้ว่าทัพลิบุญจะถึงริมแม่น้ำเงินแล้วกุมภาวาก็ให้ม้าเร็วไปแจ้งแก่ธงผาให้ขวางทัพของลิบุญไว้ที่ริมแม่น้ำเมื่อใดที่ลิบุญเข้าโจมตีกุมภาวากุมภาวาก็จะนำทหารลงจากเขาช่วยตีขนาบทัพของลิบุญแล้วกุมภาวาก็เร่งทัพไปดักอยู่ทางเชิงเขาอีกด้านหนึ่งม้าเร็วก็ไปแจ้งแก่ธงผาตามที่กุมภาวาสั่งเมื่อธงผาทราบเช่นนั้นแล้วก็ให้ทหารหยุดพักที่ริมฝั่งน้ำเงินฝ่ายจีนเมื่อผ่านทุ่งมาเห็นเทือกเขาขวางอยู่ข้างหน้าลีบุญก็สั่งให้ทหารเดินข้ามเขาไปเมื่อถึงยอดเขาทหารจินเห็นลำน้ำอยู่ข้างหน้าก็ดีใจร้องบอกกันไปทั้งกองทัพพากันลงมาจากเขาเพื่อจะมายังลำน้ำเงินแต่เมื่อได้เห็นทัพไทยตั้งขวางอยู่ทหารจินแค้นอยู่แล้วที่ถูกลวงให้ผ่านที่กันดารมาตลอดทางเมื่อเห็นทัพไทยขวางหน้าอยู่ยังไม่ทันที่นายทัพจะสั่งประการใดทหารจินก็ชูอาวุธโห่ร้องตรงเข้าโจมตีทหารไทยเพื่อตนเองจะไปให้ถึงริมน้ำให้ได้หิวน้ำกันมากแต่ถึงแม้ทหารจินจะโจมตีหนักเพียงใดก็ไม่อาจจะขับไล่ทัพไทยไปได้และกุมภาวาซึ่งตามมาเห็นดังนั้นก็นำทหารเข้าโจมตีด้านหลังของทัพจินทั้งม้าและคนของฝ่ายจินถูกฆ่าฟันเสียชีวิตไปเป็นอันมากแต่ทัพจินมีจำนวนมากกว่าที่ทัพไทยจะทำลายได้กุมภาวาเห็นเหลือกำลังจึงสั่งให้ทหารถอยข้ามน้ำไปลิบุญก็ให้ทหารตั้งค่ายพักที่ริมน้ำนั้นวันรุ่งขึ้นลิบองกล่าวแก่ลิบุญว่าถ้าเรายอมให้ทัพไทยหนีเราตลอดไปเช่นนี้เราก็ไม่อาจจะทำลายทัพไทยได้กุมภาวาจะใช้พื้นที่ทำลายทัพเราได้ตลอดไปขอให้บิดายกทัพอ้อมไปทางใต้สกัดทัพไทยไว้เพราะทัพไทยคงจะหนีลงไปยังเมืองลือส่วนข้าจะขอทหารไว้10,000เพื่อไล่ตามทัพไทยไปด้วยวิธีนี้ทัพไทยคงจะหนีเราไม่พ้นลิบุญเห็นด้วยกับลูกชายแบ่งทหารให้10,000ส่วนลิบุญเองนำทัพที่เหลืออีก15,000เลียบริมน้ำไปทางใต้ลีบองให้ทหารเตรียมตัวไว้เพื่อเตรียมจะขับไล่ทัพไทยต่อไปและทหารจินมีความเกรงกลัวกองธนูของฝ่ายไทยเป็นอันมากจึงใส่เกราะไว้เสมอและก็มีโล่ประจำตัวแทบทุกคนส่วนทางด้านของฝ่ายไทยคนสอดแนมเห็นทัพจินแยกกันมาก็มาบอกกับกุมภาวากุมภาวาก็ออกไปตรวจพื้นที่เห็นทางใต้ลงไป150เส้นภูเขาชิดกับริมน้ำและที่ริมน้ำเป็นทางชันขึ้นไปกุมภาวาก็กลับมาให้ทหารเตรียมสำหรับรบและให้เคลื่อนไปทางใต้ลิบองมองมาจากฝั่งตรงข้ามเห็นทัพไทยจัดขบวนเหมือนกับว่าจะออกรบก็ให้ทหารของตนเตรียมตัวไว้เช่นกันและเมื่อทัพไทยเดินเลี้ยวกลับไปตามทางโค้งประหนึ่งว่าจะเดินห่างไปจากทัพจินลิบุญเห็นดังนั้นก็เข้าใจว่าทัพไทยจะหนีต่อไปอีกก็ร้องบอกทหารของตนว่าหัวหนีอีกแล้วหัวหนีอีกแล้วแล้วลิบองก็เร่งให้ทหารข้ามน้ำติดตามทัพของกุมภาวาไปเมื่อกุมภาวานำทหารมาถึงทางลาดซึ่งเป็นเนินที่ริมน้ำก็ให้ทหารขึ้นไปบนทางลาดนั้นช้าๆเพื่อคอยทัพจินลีบองเห็นทัพไทยกำลังจะข้ามพ้นทางลาดนั้นก็
็เร่งทหารให้ติดตามขึ้นไปแต่ทันใดนั้นกุมภวาสั่งให้ทัพของตนหันหลังกลับเรียงแถวเป็นหน้ากระดานชิดกันแล้วก็เข้าโจมตีฝ่ายจีนสถานการณ์นี้ฝ่ายไทยได้เปรียบเพราะว่าอยู่บนที่สูงกว่าส่วนทหารจีนนั้นเสียเปรียบเพราะว่าสวมเกราะทำให้เคลื่อนไหวได้ช้าและที่ผ่านมาก็เหน็ดเหนื่อยจากการเร่งตามทัพไทยอยู่แล้วก็เรียกว่าเสียเปรียบหลายประการเมื่อถอยไปก็ล้มลงแล้วก็ถูกฝ่ายไทยใช้หอกแทงตายเป็นอันมากที่อยู่ข้างหลังก็ถอยลงไปอีกเพราะว่าฝ่ายไทยได้กำลังจากการถาโถมมาจากข้างบนในไม่ช้าทัพจีนก็หันหลังหนีหลีบองจะสกัดทหารของตนไว้ก็ไม่มีผู้ใดเชื่อฟังในที่สุดทหารจีนก็ถอยหนีไปอยู่เบื้องหลังหลีบองทั้งหมดหลีบองเหลือทหารประจำตัวอยู่20คนทุกคนต่อสู้กับทหารไทยจนตายหมดเหลือแต่หลีบองต่อสู้อยู่คนเดียวกูชินซึ่งไล่ติดตามทหารจีนมาเห็นหลีบองสู้อย่างเข้มแข็งเช่นนั้นก็ร้องบอกทหารที่รุมหลีบองว่าทหารจีนมีอยู่ข้างหน้ามากสู้จงติดตามไปส่วนแม่ทัพคนนี้เหลือเอาไว้ให้ข้าแล้วกูชินก็เข้ารบกับหลีบองทั้งสองต่อสู้กันอยู่นานและในที่สุดหลีบองก็ถูกฟันล้มลงกูชินเข้าเหยียบอกหลีบองไว้เงื้อดาบขึ้นแล้วก็ถามว่าสู้จะขอชีวิตไว้หรือจะยอมถูกฆ่าหลีบองกล่าวเสียงดังว่าชาวจินหรือจะขอชีวิตจากหมาฮวนกูชินก็ฟาดดาบลงไปตัดคอหลีบองขาดแล้วให้ทหารนำศีรษะไปให้กุมภวาส่วนกูชินก็ไล่ฟันทหารจินต่อไปคืนนั้นเดือนสว่างเหมือนกลางวันฝ่ายไทยไล่ฆ่าฟันทหารจินไปตลอดคืนจนหมดทหารจินที่จะให้ฆ่าอีกต่อไปก็พากันกลับมารวมกันณที่เดิมกุมภวาให้ทหารรื่นเริงเพื่อฉลองชัยและให้เดินทัพไปทางใต้อีกสองวันทัพกุมภวาก็พบกับทัพลิบุญที่ทุ่งลาดขวัญเมื่อลิบุญได้เห็นทัพไทยก็สั่งให้ทหารระวังค่ายเอาไว้แล้วก็กล่าวแก่เกียงสุยรองแม่ทัพว่าไม่ว่าคนไทยจะท่ารบอย่างไรก็อย่านำทหารออกไปต่อเมื่อทัพของลิบองมาถึงแล้วจึงค่อยออกตีเพราะว่าตอนนี้ลิบุญยังไม่รู้ว่าลิบองลูกชายของตนนั้นถูกฆ่าตายเสียแล้วกุมภวาให้ทหารท้าอยู่สองวันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทัพจินก็ยังคงเฉยอยู่กุมภวาก็ออกไปหน้าค่ายเอาศีรษะลิบองเสียบปลายทวนชูขึ้นทหารจินจำได้ว่านั่นเป็นศีรษะของบุตรแม่ทัพก็พากันส่งเสียงอื้ออึงขณะนั้นลิบุญนั่งนึกถึงโชคชะตาของตนอยู่ในที่พักเมื่อได้ยินเสียงอื้ออึงก็ออกมาและเห็นศีรษะบุตรชายของตนอยู่บนปลายทวนของฝ่ายไทยลิบุญถึงกับน้ำตาอาบหน้าและเมื่อเห็นกุมภวายืนอยู่ข้างทหารที่ชูศีรษะบุตรของตนลิบุญก็ก้มหน้านิ่งกุมภวาเอาแซ่ชี้มายังลิบุญแล้วก็ร้องบอกไปว่าเราอุตส่าห์บากหน้าไปโลยางหวังจะได้ไมตรีจากสูแต่สูจะให้เราได้ก็แต่ความเป็นทาสบัดนี้สูมากวาดต้อนทาสหรือเหตุใดไม่ออกมาเล่าแล้วกุมภวาก็เดินไปมาอยู่ที่นั่นและมองมายังลิบุญตลอดเวลาลิบุญได้แต่ก้มหน้าและกล่าวซ้ำอยู่ว่าคนไทยคนไทยเมื่อจินไม่ออกมาแล้วกุมภวาก็กลับเข้าค่ายลิบุญกำชับเกียงสุยให้ตรวจค่ายให้แข็งแรงแต่ตัวลิบุญเองนั้นไม่ยอมออกมามองค่ายของคนไทยอีกเลยผลการรบครั้งนี้จะเป็นอย่างไร
ติดตามต่อไปได้ด้วยความระทึกตื่นเต้นนี่คือตอนที่17ของคนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์นะคะยิ่งอ่านก็จะยิ่งรู้สึกถึงความมีเสน่ห์น่าติดตามนี่คือเรื่องราวของ12แคว้นไทยที่ต้องทำสงครามเพื่อความเป็นไทยกับฝ่ายจีนซึ่งก็คือจีนในอดีตนั่นเองขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินที่สร้างโดยกันตนาเมื่อปี2553ขอบคุณเพลงประกอบในการเล่าเรื่องจากอัลบั้มซิลแอนด์บัมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลมานขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ช่วยบอกต่อกันไปว่าที่นี่มีห้องสมุดดีๆกับหนังสือดีๆให้คุณได้ฟังค่ะหมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่ตอนที่17แล้วติดตามเรื่องราวตอนต่อไปตอนหน้าตอนที่18สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินทร์